จะคิดว่าฉันอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตฉันเลยหรือไงกันนะรอให้ฉันออกไปก่อนเถอะพอฉันออกไปนะฉันจะบอกทุกอย่างกับอาบีแล้วก็เลยจะออกจากบ้านให้ได้เลยคอยดูสิเธอจะบอกอะไรเขาเธอจะบอกเขาว่าฉันส่งตำรวจไปเหรอเธอบอกอะไรเขาตอนที่เขาถามว่าพวกเธอทำอะไรอยู่ตอนที่พวกเธอโดนตำรวจจับเธอจะบอกอะไรเขาถ้าเขาบอกว่าจำเรื่องเกี่ยวกับคืนนี้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวหรือว่าเธอจะบอกเขาว่าเธอน่ะหลอกให้เขาดื่มแล้วเธอก็อาจจะวางยาให้กับเขาด้วยเธอวางยาเขาใช่ไหมแต่ว่าเอาไว้ตอบเขาเองเถอะนะถ้าเธออยู่ในคุกต่อไปมันน่าจะดีกว่าเธอจะปลอดภัยทันทีที่เธอออกมาเขาก็อาจจะเริ่มถามคำถามแล้วเธออาจจะต้องตอบพอเขารู้ความจริงการลงโทษของเขาคงจะหนักกว่าการลงโทษของตำรวจและเธอคงไม่มีโอกาสได้ประกันตัวเธอใช่ฉันเองเธอจะได้เห็นว่าฉันอยู่ข้างๆสามีของฉันตลอดทุกครั้งที่เธอส่งสายตามาให้เขาฉันจะลงโทษเธอฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้เธอได้เข้าใจคราวนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยพระเจ้าทรงทำทุกอย่างทรงทำให้ปูรับส่งเธอเข้าคุกได้พระองค์เนี่ยคงจะโกรธเธอมากถ้ามีคนอยากจะแยกคู่ที่พระองค์อยากให้พวกเขาอยู่ด้วยกันเธอเองที่ต้องลำบากถ้าเธออยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับฉันกับอาบีเธอก็เอาเลยนั่นมันทำให้เธอเจอกับปัญหาแต่ดีกับฉันไหมล่ะเอาสิเรื่องที่ฉันอยากจะให้เธอเข้าใจก็คือเธอนะยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางที่จะได้เขาทำไมยังถึงทำแบบนี้อีกล่ะเธอจะยอมไปจากเขาหลังจากที่ชีวิตตัวเองพังเหรออย่าจ้องฉันแบบนั้นนี่เพื่อตัวเธอเองเธอพร้อมที่จะฟังแผนการประหลาดๆของเพื่อนเธอตลอดนี่นะเธอชอบเธอเนี่ยมันไม่มีสมองซะเลยหัดฟังเรื่องที่ฉันพูดบ้างมาดามคุณพาคุณอาบีกลับได้แล้วขอบคุณค่ะสารวัตรทำไมปล่อยอาบีคนเดียวล่ะฉันไม่ได้ไปกับอาบีหรอกหรอมาดามเราจะทำยังไงกับเธอดีฉันจะไปรู้เหรอคะฉันไม่รู้จักเธอประเกียเธอไม่รู้จักฉันได้ยังไงไม่ค่ะสำหรับฉันคุณเป็นแค่นางแบบที่มาที่นี่กับสามีของฉันเพื่อถ่ายโฆษณาแต่คุณบังคับให้เขาดื่มมากจนเขาต้องกลายเป็นแบบนี้ฉันอ่ะคือธนูอาบีนั้นเป็นคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอาบีอย่าพูดว่าคุณเกี่ยวข้องกับสามีของฉันอีกเพราะผลที่ตามมามันจะร้ายแรงโอเคครับเข้าใจแล้วไม่นะอย่าทำแบบนี้เลยปล่อยฉันออกไปเถอะฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่ฉันรู้มันเป็นความผิดของเธอเธอต้องยอมรับความผิดของตัวเองหัดทำแบบนั้นได้แล้วฟูเก้ฟูเก้คุณตำรวจคะปล่อยเขาออกมาเถอะคะคู่แท้พรหมลิขิต3จันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.